สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาตอบคำถามแฟนเพจเกี่ยวกับ Tesla Model X ผมเห็นแฟนเพจหลายคนเลยนะครับส่งคำถามมาไม่ว่าจะเป็นในคอมเมนต์หรือว่าmessage นะครับผมก็มีลิสต์คำถามมาแล้วนะครับอยู่ในโทรศัพท์ผมเดี๋ยวผมก็จะอ่านแล้วก็ตอบเลยนะครับครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่ารถที่ผมมีคือ Tesla Model X ปี2020รุ่น Long Range นะครับคือ Model X ปี2020เนี่ยจะมีอยู่2รุ่นนะครับคือรุ่น Long Range กับ Performance นะครับซึ่ง Performance มันจะเร็วกว่าแต่ว่าระยะการเดินทางน้อยกว่านะครับแต่ว่ารุ่น Long Range เนี่ยขับได้ไกลกว่านะครับจากการชาร์จ1ครั้งจะวิ่งระยะทางได้328ไมล์ wow. แต่ว่ารุ่น Performance เนี่ยก็จะได้แค่305ไมล์นะครับก็จะมีความแตกต่างนะคือคุณพ่อผมก็เลือกซื้อนะรุ่น Long Range เพราะว่าไม่ต้องการไปสปีดที่ไหนไม่ได้ไปแข่งกับใครเน้นระยะทางนะครับผมเพราะว่าอาจจะได้ไม่ต้องชาร์จหลายครั้งเนาะสิ่งที่เจ๋งของ Model X ปี2020นะครับก็คือแบตเนี่ยที่ใช้ power motor อะไรพวกเนี้ยเป็นแบต100 kWh นะครับซึ่งเป็นแบตที่ทนทานแล้วก็ใช้ได้ยาวนานที่สุดในโลกเลยซึ่งก็เจ๋งเหมือนกันนะคือมันถึงขับได้แบบคือ range มันเยอะมากเลยนะครับ328ไมล์นี่ขับได้นานมากเลยนะครับผมตอนนี้เราก็มาเข้าคำถามกันดีกว่าเดี๋ยวเราก็จะมาอ่านคำถามกันเลยดูว่ามีคำถามอะไรบ้างนะครับโอเคคือคำถามแรกนะครับเป็นคำถามที่คนถามมาเยอะมากเลยนะครับนั่นก็คือราคารถเนี่ยเท่าไหร่นะครับราคารถเท่าไหร่ที่จริงมี2คำตอบนะครับมีราคาที่เขาขายที่ UK นะที่อังกฤษนะแล้วก็มีราคาที่เราซื้อนะครับในไทยเวลาส่งมาแล้วนะครับเราจ่ายเท่าไหร่นะคือที่ UK เนี่ยเขาขายจากในเว็บไซต์เลยนะครับ 98,000 ปอนด์นะครับซึ่งถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ4ล้านบาทนะครับแต่ว่าชิปมาที่นี่นะครับชิปมาที่ไทยเนี่ยผ่านแท็กนู่นนั่นนี่ผ่านมาทุกอย่างนะครับราคานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6ล้าน 500,000 บาทนะครับอันนี้รวมแท็กรวมทุกอย่างหมดแล้วนี่ครับคำถามต่อไปนะครับมาจากคุณวิภาวรรณคุณวิภาวรรณถามว่าต้องเสียภาษีเหมือนรถหรูๆไหมคะน้องกระจังรถเทสลานะครับนำเข้ามาก็เสียภาษีเหมือนรถนำเข้าอันอื่นเลยนะครับก็ภาษีเท่ากันเลยนะครับแต่ว่ารถเทสลาที่คุณพ่อผมใช้อยู่เนี่ยมีค่าประกันซึ่งอยู่ที่ 160,000 บาทต่อปีเรามาดูคำถามต่อไปกันนะครับคำถามต่อไปมาจากคุณฤทธ์นะครับผมคุณฤทธ์ถามมาว่าน้องกระจังรถไฟฟ้านี่มีเกียร์เหมือนรถปกติไหมเอ่ยรถเทสลานะครับจะมีเกียร์นะครับแต่เป็นเกียร์ออโตเมติกนะแล้วเกียร์เนี้ยคล้ายๆรถเบนซ์เลยนะครับซึ่งเกียร์มันจะเป็นเกียร์ออโตเมติกแบบกดหลังพวงมาลัยนะครับมันก็เหมือนใช้ง่ายขึ้นนะเพราะว่ามันแค่กดขึ้นกดลงอะไรเองนะครับต่อไปนะครับคุณจินธนานะถามมาว่ามีศูนย์บริการที่เชียงใหม่ไหมคะคือบริษัทเทสลาเขายังไม่ได้มาทำตลาดที่เมืองไทยนะครับก็จะยังไม่มีออฟฟิเชียลศูนย์บริการของ Tesla นะครับแต่ว่าศูนย์บริการที่นำเข้ารถมาให้ผมนะครับก็จะมีช่างนะครับแต่อันนั้นก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับคำถามต่อไปนะครับมาจากคุณสุภัพนะครับคุณสุภัพถามมาว่าสอบถามหน่อยครับค่าซ่อมรถ Tesla ถูกเหมือนเมืองนอกไหมครับและถูกกว่ารถ Benz BM มั้ยครับคือที่จริงคำถามเนี้ยเหมือนคำถามที่คุณพ่อถามผมตอนผมบอกให้ซื้อรถ Tesla เลยคุณพ่อถามว่าเอ้ยค่าซ่อมรถเนี่ยมันจะแตกต่างจากรถคันอื่นมั้ยเพราะว่าไม่เคยใช้รถอิเล็กทริกมาก่อนเลยนะครับตั้งแต่ผมได้มานะครับผมยังไม่ได้ไปซ่อมเลย wow. นะครับมีแต่ซอฟต์แวร์อัปเดตนะแต่ว่าจากที่ผมศึกษามาเนี่ยเขาบอกว่าเมนเทนเนนซ์รถ Tesla เนี่ยน้อยมากเลยนะเพราะว่ามันมีอะไรน้อยเนาะคือไม่มีเครื่องยนต์นะครับมีแต่มอเตอร์แล้วก็แบตเนาะแต่ว่ามากสุดผมก็ได้ยินมาว่าต้องใช้จาระบีนะครับแต่ว่าส่วนที่แพงที่สุดนะครับน่าจะเป็นแบตเตอรี่คือถ้าเกิดแบตเตอรี่เสื่อมอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาซ่อมได้แต่ว่าคือบางทีมันก็ไม่ได้เสียทั้งแผงเนาะมันก็จะเสื่อมแค่แบบเซกชันหนึ่งนะครับก็แค่เปลี่ยนเซกชันนั้นแล้วก็ไม่ต้องแบบซื้อเซกชันใหม่ทั้งเซกชันเลยนะครับแต่ว่าที่เมืองนอกนะครับผมเห็นวิ่งไปประมาณแสนโลนะครับเสื่อมแค่ 5% เองนะครับคือแบตก็จะอึดและทนทานมากเลยแล้วก็ที่สำคัญคือราคาแบตก็ถูกลงเรื่อยๆนะเพราะว่ามันก็เป็นแบบ business scaling เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ผมต้องเปลี่ยนแบตมีอะไรต้องเข้าศูนย์นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำวิดีโอนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยนะเดี๋ยวเรามาดูคำถามต่อไปกันคำถามต่อไปนะครับมาจากคุณคัญญพัฒน์นะครับถามมาว่าหากเดินทางไกลชาร์จแบตได้ที่ไหนบ้างนะครับเทสลาเนี่ยชาร์จได้หลายที่เลยคือสามารถชาร์จหนึ่งคือชาร์จที่บ้านเนาะที่ผมชาร์จทุกครั้งเลยนะก็จะชาร์จบน wall charger อันนั้นก็จะเร็วที่สุดแล้วถ้าเกิดไปข้างนอกเนี่ยก็สามารถไปชาร์จที่ electric vehicle charging station นะ
ครับซึ่งในไทยก็มีอยู่ประมาณ1,000กว่าที่เลยนะครับก็สามารถไปชาร์จได้ที่นั่นหรือว่าถ้าเกิดเราอยู่แบบต่างจังหวัดนะครับไม่มีที่ชาร์จเราก็สามารถพก charging cable ที่ Tesla ให้มานะครับแล้วเสียบเข้าไฟบ้านเลยอันนี้ก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับว่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็มีเวลาเท่าไหร่ในเชียงใหม่นะครับก็มี electric vehicle station เนี่ยก็มีประมาณ3-4ที่นะครับแล้วก็มีในห้างด้วยนะครับชาร์จในห้างชาร์จที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับผมแต่ว่าตั้งแต่ได้รถมาเนี่ยยังไม่ได้ชาร์จข้างนอกเลยนะครับคือวิ่งไม่ถึง530กิโลสักทีแล้วเมื่อไหร่ที่มีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปดูว่าประสบการณ์มันเป็นยังไงบ้างนะครับคำถามต่อไปนะครับมาจากคุณพูรูนะครับชาร์จครั้งนึงเสียค่าไฟประมาณเท่าไหร่คะเสียค่าไฟครั้งนึงเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยวิ่งมา 2,225 กิโลค่าไฟก็ขึ้นมาประมาณ 2,000 บาทคำถามต่อไปนะครับมาจากคุณแฟรงค์นะครับคุณแฟรงค์ถามมาว่าเวลาชาร์จเรานั่งเปิดแอร์ในรถได้ไหมครับเวลาชาร์จนอกสถานที่ที่จริงเปิดได้นะครับเราสามารถทำได้ทุกอย่างยกเว้นขับรถนะครับคือเปิดดูหนังได้เปิดเพลง เล่นเกมใช้ entertainment system ได้เต็มที่เลยนะครับเจ๋งเหมือนกันเพราะว่าพอเราไปแคมปิ้งอะไรเนาะเสียบชาร์จไปเลยแล้วก็เปิดแอร์นอนได้เลยนะครับก็เจ๋งเหมือนกันนะครับโอเคไปคำถามต่อไปมาจากคุณเบลนะครับถามมาว่าเวลาที่สัญญาณกันขโมยรถดังที่รีโมทรถจะมีการแจ้งเตือนไหมคะหรือมีการแจ้งเตือนที่โทรศัพท์เราไหมถ้าทำได้จะดีมากเลยน่าสนใจ Tesla มากนะครับที่จริงมีนะครับมีจะมี notification ขึ้นมาในแอปนะครับ key fob มันจะไม่มีแบบตัวสั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคือ key fob มันแค่เอาไว้เปิดรถปิดรถนะครับแต่ว่า notification อ่ะมันจะดังขึ้นมาบนแอป Tesla เลยนะครับนี่โอเคครับคำถามต่อไปนะครับมาจากคุณสมเกียรตินะครับถามมาว่าอยากรู้ว่าลุยน้ำท่วมขังได้ขนาดไหนครับในกทม.หน้าฝนน้ำรอระบายเพียบผมชอบคำถามนี้มากเลยนะเพราะว่าเขาแนะนำว่าไม่ให้ไปลุยน้ำนะครับแต่ว่าคือผมเห็นวิดีโอหลายวิดีโอเลยนะครับที่เทสลาแบบมันดำน้ำลงไปอย่างนี้เลยลึกมากเลยนะครับขึ้นมาตรงกระจกรถเลยนะครับคือเอาจริงๆแล้วผมคิดว่ามันก็ทำได้นะเพราะว่าแบตเทสลาเนี่ยก็จะซีลไว้ดีมากเลยนะครับน้ำอ่ะแทบเข้าไม่ได้เลยแต่ว่าไม่แนะนำนะครับว่าให้เอาไปแบบลุยน้ำแบบทุกวันเลยเพราะว่ามันก็มีโอกาสเนาะนิดนึงที่น้ำเข้าไปได้นะครับแต่ว่าข้อดีของ Model X นะครับคือ suspension มันจะเป็นระบบถุงลมนะครับซึ่งสามารถยกรถขึ้นได้นะครับแบบที่ผมเคยรีวิวมาแล้วนะมันก็ยกขึ้นสูงสุดได้22เซนเลยคือถ้าไม่อยากลุยน้ำนะครับก็สามารถยกรถหนีน้ำได้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆก็ลุยได้เลยนะครับมันก็จะเป็นรถที่อึดมากเลยนะครับ Tesla เนี่ยโอเคครับคำถามต่อไปนะครับมาจากคุณสมพรนะครับถามมาว่าถ้าเจอรถอื่นใดตัดหน้าแบบกระชันชิดระบบออโต้ไพลอตจะปฏิบัติการอย่างไรเพื่อป้องกันตัวเองและบุคคลในรถคือเอาจริงๆนะครับระบบออโต้ไพลอตเนี่ยฉลาดมากเลยนะครับคือถ้าเกิดมีรถมาตัดหน้าเนี่ยอันนี้คือแบบจิ๊บๆของออโต้ไพลอตนะตัดหน้าใช่ไหมมันก็จะเบรกนะแต่ว่ามันทำได้เจ๋งกว่านั้นอีกมันมีอย่างนี้ด้วยผมไปเห็นวิดีโอมานะครับตอนเปิดออโต้ไพลอตใช่ไหมแล้วมันอยู่แบบในจราจรเนี่ยมันทราฟฟิกติดกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วมีรถมาชนปุ๊บข้างหลังตึงใช่ไหมแล้วก็ชนติดกันหลายๆคันใช่ไหมกำลังจะชนเทสลาแต่ว่าเทสลาเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์มันเห็นว่ารถกำลังจะมาชนใช่ไหมมันก็ขับหนีเลยนะครับเทสลาโมเดล X นะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่12อันนะเป็นอัลตราซอนิกเซ็นเซอร์แล้วก็มีกล้องอยู่8อันซึ่งมันจะทำงานร่วมกันพอเรามีอะไรมาใช่ไหมมันก็จะจับปุ๊บแล้วก็จะส่ง Data เนี่ยเข้าไปรถ Tesla นะครับซึ่ง Tesla เนี่ยมันก็จะมีคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆเลยซึ่งประมวลผลได้แบบ real time เลยนะครับ AI ก็ฉลาดมากเลยมันก็จะป้องกันอุบัติเหตุนะแบบเวลารถมาตัดหน้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันก็จะเบรกเลยแล้วเซ็นเซอร์เนี่ยมันจับได้ไกลสุด250เมตรเลยนะครับผมเห็นวิดีโออีกอันนึงนะมีรถฝ่าไฟแดงมาใช่มั้ยทางซ้ายใช่มั้ยแล้วรถ Tesla มันเห็นจากไกลเลยมันเบรกเลยนะแล้วก็ทำให้รถที่วิ่งฝ่าไฟแดงมานะครับไปชนอีกคันนึงเลยเจ๋งมากเลยนะครับคือในประสบการณ์ผมนะที่ผมเห็นเจ้าตัวAI มันทำงานนะครับก็คือตอนที่พ่อผมเนี่ยขับรถใช่ไหมแล้วก็กำลังจะไปข้อมเลนคนอื่นเผลอหลุดไปเลนอื่นนะครับโดยไม่ตั้งใจนะครับแต่ว่ารถมันก็เห็นใช่ไหมมันก็ดึงรถกลับเข้าเลนตัวเองเลยนะครับให้มันตรงๆนะครับคือมันก็จะเป็นระบบเซฟตี้ที่มากับรถเลยนะครับแล้วอันนี้ไม่ใช่ออโต้ไพลอตด้วยนะอันนี้คือการขับธรรมดาด้วยนะครับคำถามต่อไปนะครับมาจากคุณธีรศักดิ์นะครับถามมาว่ามันจะอันตรายไหมครับถ้าเผลอไม่ได้สังเกตไฟสีฟ้าซึ่งเป็นโหมดต้องขับเองคือเอาจริงๆแล้วนะครับ Tesla เนี่ยเขาไม่แนะนำให้ปล่อยผ
วงมาลัยนะครับตอนเปิดออโต้ไพลอตเนี่ยถึงทุก15วิเนี่ยเทสลามันก็จะมาเตือนนะแบบขึ้นไฟสีขาวเนี่ยจับพวงมาลัยด้วยจับพวงมาลัยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรายังไม่จับพวงมาลัยเนาะก็จะเริ่มแบบส่งเสียงแล้วส่งเสียงเลยนะครับแบบปี๊ปปี๊ปดังๆเลยนะครับแล้วถ้าเรายังไม่จับอีกมันก็จะลดความเร็วจนหยุดเลยนะครับหยุดถ้าเกิดไปถึงตรงนั้นเนี่ยเทสลาก็จะตัดระบบออโต้ไพลอตไม่ให้ใช้ในทริปนั้นอีกต่อไปเลยคำถามต่อไปนะครับมาจากคุณสายันนะครับถามมาว่าเป็น full self drive ไหมครับ full self drive ในไทยนะครับยังไม่ available นะคือในรถเนี่ยแมปก็จะเห็นนะแต่ว่ายังไม่รองรับ navigation นะคือแบบกดใช่ไหมแล้วก็ให้ Tesla ขับไปเองเลยยังไม่ได้นะครับแต่ว่าในอเมริกาในอังกฤษอะไรอย่างนี้ได้แล้วแต่ว่าบางฟีเจอร์ของ full self drive ก็ยังใช้ได้นะครับอย่างเช่นจับ traffic light นะครับแบบตัวจับไฟจราจรนะอันนั้นก็ใช้ได้นะครับ summonก็ใช้ได้ด้วยแต่ว่า full navigation ยังใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดเมื่อไหร่มันรองรับในไทยเนี่ยผมแน่นอนผมจะเป็นคนแรกที่รีวิวเลยนะครับจะรีวิวแล้วลงให้แฟนเพจดูเลยนะครับว่ามันเป็นไงบ้างนะครับโอเคคำถามต่อไปนะครับคำถามสุดท้ายแล้วนะครับมาจากคุณคุยบีคณานะครับถามมาว่าอยากให้รีวิวตอนซัมมอนนะครับว่าใช้งานได้จริงขนาดไหนคือซัมมอนน่ะที่จริงมันมากับ full self driving package แล้วก็มีสองระบบนะครับมี smart summon กับ summon ธรรมดาเลยนะครับคือ smart summon เนี่ยที่จริงเพิ่งมานะครับแล้ว smart summon เนี่ยระบบมันคืออย่างนี้เราสามารถเปิดแมปได้ใช่ไหมแล้วก็กดได้เลยนะว่าเออเราอยู่ตรงนี้รถมันก็จะเลื่อนมาหาเราเลยนะครับแต่ว่า summon ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นไปหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับผมคือระบบ smart summon เนี่ยตอนนี้ในไทยยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบ navigation map เนี่ยมันยังไม่เปิดให้ใช้ในไทยนะก็ยังใช้ไม่ได้แต่ว่าซัมมอนธรรมดาเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับคือเราไม่ต้องแบบไปขับรถอะไรเลยแล้วก็สามารถกดแล้วก็มันก็เลื่อนได้เลยนะครับเหมือนแบบมีผีมาขับรถน่ากลัวมากเลยนะนี่นะครับก็คือ Q&A Tesla Model X นะครับถ้าเกิดแฟนเพจมีคำถามอะไรอีกนะครับก็สามารถถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะทำวิดีโอ Q&A อีกในอนาคตนะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับก็เจอกันวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ